พี่เต๋อตอนนี้ซ้อมอยู่ไหนอ่าแพนเราไม่แพนก่อนแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาซ้อมกันอยู่ในสตูนะคะก็ลำซิ่งซิงเกิลค่ะก็80% ได้ไหมคะพี่ปอเอาจริง90พร้อมเล่นวันนี้เลยเพราะที่เหมือนจะถ้า90แล้วอีกเนี่ยเราก็ต้องขอบอกกันว่าถ้าถามว่า 100% เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เราแค่ฉากมันประกอบกับเราเท่านั้นเองเราเกินแล้วใช่ไหมฉากเขาทำเสร็จแล้วเราก็ซ้อมเรียบร้อยแล้วจะเล่นเดี๋ยวนี้เลยไหมคะเดี๋ยวครับค่ะ 10% จริงๆเราซ้อมกันมานานมากแล้วนะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวมาโดยตลอดแล้วก็อยู่สตูทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ซ้อมจนพร้อมมากค่ะก็เหลือแค่วันเล่น 10% ที่บอกว่าติดไว้คือวันเล่นเสื้อผ้าแล้วก็ฉากแค่นั้นนะคะเราแพนเค้กกับพร้อมกันครับสนุกกันก็เนี่ยค่ะเกือบๆแล้วเราก็ยังมีตรงไหนบางส่วนที่อาจจะต้องเพิ่มเติมแก้ไขกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ผู้กำกับก็พยายามที่จะดูแลทุกคนอย่างเต็มที่ให้ได้เต็มร้อยมากที่สุดค่ะตรงนี้เราแพนจะมีแบบกังวลอะไรมาโหดแต่เรียกว่าตื่นเต้นแล้วเลยดีกว่าค่ะคือตอนนี้เริ่มนับถอยหลังแล้วแล้วก็พอเราซ้อมเข้าสตูเนี่ยทุกอย่างมันใกล้เคียงความจริงมากที่สุดมีแค่อย่างที่พี่ปอบอกคือฉากที่อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะคะแต่ว่าพื้นที่จริงการเล่นจริงทุกอย่างเวลาที่เราจับจริงรันทรูจริงเนี่ยมันก็เต็มที่เหมือนกันค่ะด้านนี้บ้างไกลจึงเบยดูพอไหมไปดึงไปดึงไปดึงดูพอไหมตุ๊กตาค่ะโจรเดี๋ยวไปที่บ้านครับไม่เห็นพี่นะพี่ถือให้ใกล้ๆอย่างเงี้ยโอเคมีการย้ายนี่มันมาเป็นแผนครับตุ๊กตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากพี่ตุ๊กตื่นเต้นข้างขาโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะได้เล่นละครเวทีครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยต้องเต็มทีเต็มที่ครับผมดีนะที่ช่วยกู้แก้ไหมแก้ในนี้มีใครเป็นปรมาจารย์ที่สุดหรอคะแนะนำน้องๆไปบ้างครับคิดว่าในนี้มีใครเป็นเทพที่สุดแล้วเทพเลยนี่เลยครับคนนี้เลยครับเล่นละครเวทีใครเทพที่สุดแล้วแบบคอยแนะนำมีข้างๆซะนี่ครับนี่ครับไม่ได้เทพค่ะปกติเป็นคนที่แบบเสแสร้งอยู่แล้วโอ้ยประจำวันเล่นละครได้เก่งใช่อ่ะนี่เขาเป็นเจ้าแม่คอมเมดี้นะครับท่านผู้ชมเกินไปแล้วค่ะครับมีการแนะนำน้องๆยังไงบ้างก็น้องๆครับแนะนำน้องตู้น่าดูเลยครับผมน้องตู้ได้มุกจากเขาเยอะเลยครับจริงๆก็ไม่ได้แนะนำอะค่ะอุตส่าห์จะไปฟังโอ้โอปอมาสร้างมาเท่าไหร่ปอรายการที่เราเป็นพิธีการครับอย่างฉากครับโอเคต้องไงกับแพนเค้กครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปคุยกับเขายังไงเขาดูเหมือนแบบเขาเป็นคนเงียบๆนิ่งๆอะไรเนี่ยแต่จริงแล้วแสบเหมือนกันก็เลยคุยกันรู้เรื่องที่เขาแก้หึงกลับเลยหลายดอกมากเช่นบอกว่าเหมือนผมพูดอะไรอยู่แล้วเขาก็ไปถามว่าใครๆอะไรเงี้ยเขาบอกใครถามก็หงายเหมือนกันไม่คาดคิดให้แล้วเราต้องดูเชิญก่อนว่าเอ๊ะจะมาลูกการไหนอะไรเงี้ยค่ะหลังๆพอเราคิดว่าเราน่าจะสวดได้เราก็จะลองบ้างก็ดีใจครับที่แพนเค้กเปลี่ยนมาเป็นคนที่ชอบความรุนแรงเหรอวันนี้จริงๆที่ซ้อมนี่มีฉากหลายฉากเหมือนกันนะครับคือวันนึงเราจะซ้อมกันหลายฉากครับซึ่งวันนี้ฉากหลักๆก็น่าจะเป็นฉากอะไรนะคือมันเป็นเรื่องราวความรักระหว่าง2คนนี้ใช่ป่ะคะโดยมีเราไปแทรกดังนั้นฉากที่คัดมาก็เลยพยายามนำให้เห็นภาพพี่ตู้คะเหนื่อยไหมมันก็จะเป็นฉากให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยค่ะรวมทั้งตัวละครอื่นๆด้วยเช่นคุณแม่ปออย่างเงี้ยพี่ตองอย่างเงี้ยพี่ตู้พี่เซนนี่หรือว่าพี่ตู่นันทิดาทุกคนมีความสำคัญในเรื่องดังนั้นในฉากที่นำมาโชว์ในวันนี้ก็จะเป็นของคนนั้นนิดของคนนี้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะดูเต็มๆก็ต้องไปดูขายบัตรแล้วไทยทิเก็ตเมเจอร์นะคะละครลำซิ่งซิงเกอร์ค่ะฝากครับก็จริงๆทุกวันที่เราซ้อมกันนะครับเราก็ซ้อมด้วยความสนุกสนานครับแล้วก็แบบเต็มที่กับมันมากครับแล้วก็เชื่อว่า
ถ้าได้มาดูครับเพียงแค่ได้มาดูเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้เสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มแล้วความประทับใจกลับไปแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันเยอะๆนะครับลัมซิ่งซิงเกอร์ครับขอบคุณมากค่ะ